ในขณะที่ล่าสุดนั้นเนี่ยสถานการณ์ในพื้นที่ของฉนวนกาซาเองนั้นเนี่ยคุณผู้ชมแม้จะยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนแล้วก็ตามกองทัพอิสราเอลนั้นยังเดินหน้าโจมตีในหลายพื้นที่ของกาซานะครับบางพื้นที่ถล่มหนักที่สุดในรอบหลายสัปดาห์ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับบอกว่าอิสราเอลนั้นโจมตีทางอากาศแล้วก็ระดมยิงจากรถถังแทบไม่พักเสียงปืนดังตลอดวันเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาทางตะวันออกของเมืองเบอิสฮานูนจาบาเลียแล้วก็เขตไซทูนชานเมืองเก่าแก่ที่สุดของกาซาซิตี้นอกจากนั้นกองทัพอิสราเอลมีคำสั่งให้ชาวปาเลสไตน์ใน4เขตเมืองเบอิสลาฮิยาชายขอบทางเหนือของฉนวนกาซาอพยพไปยังพื้นที่2แห่งที่กำหนดเอาไว้ทางตะวันตกและทางตอนใต้เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากกองทัพนั้นกำลังจะใช้ความรุนแรงจัดการกับโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มฮามาสซึ่งไม่แน่ชัดว่ามีประชาชนได้รับคำเตือนมากน้อยแค่ไหนมีการยิงแล้วก็ถล่มระเบิดเนี่ยครับในพื้นที่ทางตอนเหนือของกาซาเกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพอิสราเอลนั้นประกาศถอนทหารออกไปได้ระยะหนึ่งโดยบอกว่าฮามาสเนี่ยไม่ได้ควบคุมพื้นที่เหล่านั้นก็เลยมีการทำลายโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับที่อยู่ทางตอนเหนือของกาซาด้านอาบูอูไบดาโฆษกกองพลน้อยอัลกัสซัมนะครับกลุ่มติดอาวุธฮามาสออกแถลงการผ่านคลิปวิดีโอก็เย้ยไปยังอิสราเอลเนี่ยครับว่ามีแต่ความพ่ายแพ้รบมา200วันนั้นเนี่ยครับยังไม่สามารถจัดการใดๆได้ซึ่งฮามาสเองก็ยังคงยึดข้อเรียกร้องเดิมคือต้องการให้อิสราเอลนั้นยุติสงครามถาวรถอนทหารทั้งหมดออกจากกาซาและอนุญาตให้ชาวปาเลสไตน์กลับไปทางตอนเหนือได้อีกครั้งหนึ่งครับอีกหนึ่งความสัมพันธ์นะคะระหว่างตุรกีกับอิรักนะคะมีการพบปะพูดคุยหารือกันระหว่างผู้นำตุรกีอย่างประธานาธิบดีเรเซฟ ทอยยิป เอร์โดกันก็มีการพบปะพูดคุยนะคะกับผู้นำของทางการอิรักประเด็นสำคัญก็คือว่าทางการของตุรกีเนี่ยคาดหวังความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นจากรัฐบาลของอิรักในการต่อสู้กับกองกำลังพรรคเลเบอร์หรือว่าพรรคคนงานเคอร์ดิสถานและก็ขณะเดียวกันยังต้องมีการยกระดับเรื่องของความมั่นคงในการปราบปรามการก่อการร้ายทุกรูปแบบเพราะว่าทางตุรกีเองแล้วก็ประเทศตะวันตกอีกหลายแห่งนะขึ้นบัญชีดำทางด้านของกองกำลัง PKK ที่สู้รบกับกองทัพตุรกีมาอย่างยาวนานแล้วก็ก่อนหน้านี้ทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างทางการอิรักแล้วก็ตุรกีมาโดยตลอดส่วนประเด็นเรื่องของทรัพยากรนะคะก็ยังมีผลต่อความร่วมมือระดับทวิภาคีเช่นเดียวกันเพราะว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลของอิรักเนี่ยไม่พอใจกับการที่ทางการตุรกีนั้นไปก่อสร้างเขื่อนบนลุ่มน้ำไทกิสแล้วก็ยูเฟติสทำให้ปริมาณน้ำที่มันไหลเนี่ยมันไหลต่อมาที่อิรักลดลงส่งผลต่อภาคการเกษตรซึ่งณวันนี้เองทางการของทางด้านของผู้นำตุรกีให้คำมั่นสัญญาว่าจะมีการแก้ไขแล้วก็มีการพูดคุยรวมไปถึงกรอบความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำที่ครอบคลุมมาอย่างยาวนานกว่า10ปีด้วยกันค่ะครับคุณผู้ชมครับไปอีกเรื่องนึงอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก่อนหน้านี้ก็เป็นปัญหามาสักระยะนึงแล้วนะครับคือแนวคิดของอังกฤษนั้นเนี่ยก็คือต้องการที่จะส่งผู้ลี้ภัยไปที่รวันดาก่อนหน้าเนี่ยจะมีการเสนอร่างกฎหมายนี้แล้วก็รับกันไปแต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยครับปรากฏว่าสภาของอังกฤษนั้นได้มีการผ่านร่างกฎหมายนะครับซึ่งใช้บังคับให้ผู้ลี้ภัยที่อยู่ที่อังกฤษนั้นเนี่ยถูกส่งตัวไปที่รวันดานะครับหลังการมีการถกเถียงกฎหมายดังกล่าวเนี่ยในสภาอังกฤษมาตลอด5เดือนโดยล่าสุดนั้นสภาขุนนางนะครับได้ยุติการคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วเปิดทางให้ร่างกฎหมายส่งผู้ลี้ภัยไปรวันดาเดินหน้าต่อไปได้ร่างกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้รวันดาเป็นประเทศปลอดภัยและถือเป็นส่วนสำคัญในแผนของรัฐบาลอังกฤษที่จะส่งผู้ลี้ภัยนั้นเนี่ยไปที่รวันดาการเปิดทางให้ร่างกฎหมายดังกล่าวถือเป็นชัยชนะทางการเมืองของริชี่ซูเน็กนะครับที่ต้องการหยุดไม่ให้ผู้ลี้ภัยหลายหมื่นคนที่หนีสงครามและความยากจนในแอฟริการวมถึงตะวันออกกลางและเอเชียนั่งเรือข้ามช่องแคบอังกฤษอพยพเข้ามาประเทศอังกฤษมากขึ้นขณะที่กำหนดการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในอังกฤษเริ่มใกล้เข้ามาทำให้นายกรัฐมนตรีริชี่ซูเน็กนั้นมีเวลาไม่มากที่จะพิสูจน์ว่าแผนการจัดการกับผู้ลี้ภัยของรัฐบาลนั้นได้ผลนะครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ร่างกฎหมายดังกล่าวต้องเจอกับทางตันนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาหลังศาลสูงสุดของอังกฤษตัดสินอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าแผนดังกล่าวนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายด้านริชี่ซูเน็กก็กล่าวเมื่อช่วงวันที่22เมษายนว่าจะมีการจองเที่ยวบินต่างๆเพื่อส่งผู้ลี้ภัยทันทีที่ร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นเนี่ยได้รับการโหวตโดยจะมีเจ้าหน้าที่500คนที่จะทำหน้าที่ดูแลผู้ลี้ภัยไปจนถึงรวันดานะครับนี่ฮะตอนนี้ก็คือต้องการที่จะส่งไปแต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยปรากฏว่า
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติก็ออกมาเตือนเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าให้ทบทวนด้วยนะครับใช่ค่ะคือเขาบอกว่าไม่ควรที่จะใช้กฎหมายส่งผู้อพยพไปที่รวันดาเพราะว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศนะคะสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเนี่ยมองว่าการที่เห็นชอบกฎหมายรวันดาเนี่ยจะเป็นการผลักดันผู้อพยพผิดกฎหมายให้ไปอยู่ที่รวันดามันเป็นการแลกกับที่รัฐบาลรวันดาได้รับเงินช่วยเหลือประเด็นเรื่องนี้แหละเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงและก็เป็นแบบอย่างที่เลวร้ายให้กับประชาคมโลกทางด้านของ UNHCR เรียกร้องให้รัฐบาลของสหราชอาณาจักรทบทวนการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวแล้วบอกว่าการแก้ไขปัญหามันควรที่จะต้องให้ถูกจุดมากกว่านี้คือกำหนดมาตรการที่จริงจังสามารถปฏิบัติได้จริงเพื่อยับยั้งการหลั่งไหลเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายของผู้อพยพและก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศรวมไปถึงอยู่บนพื้นฐานความร่วมมือที่สร้างสรรค์แต่ก็มีการคาดการณ์แบบนี้ว่ากฎหมายนี้เนี่ยมีแนวโน้มเผชิญกับการคัดค้านผ่านกระบวนการศาลซึ่งหลายฝ่ายก็เตรียมตัวในการร้องเรียนแล้วด้วยค่ะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาเองนะคะเราจะเห็นว่ามีกลุ่มนักศึกษาแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยมีการออกมาประท้วงออกมาชุมนุมนะคะเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับฉนวนกาซาหรือแม้กระทั่งเนี่ยกับกลุ่มฮามาสเองก็ตามย้อนกลับไปเนี่ยจะเห็นว่าตลอด7เดือนที่ผ่านมาจะเห็นการประท้วงการชุมนุมมาโดยตลอดโดยเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นที่ทางด้านของมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นนะในพื้นที่ต่างๆแคลิฟอร์เนียมินนิโซตาพิตต์เบิร์กหรือว่ามิชิแกนเองก็ตามจุดประสงค์ทั้งหมดของการประท้วงคองเกรสเรื่องของการรับมือการต่อต้านอิสราเอลที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการโจมตีมีการตอบโต้ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสแล้วก็มีการเรียกร้องนะคะให้ตำรวจนั้นเข้าไปสลายการชุมนุมนำไปสู่การจับกลุ่มนักศึกษามากกว่า100คนแต่จากตรงนี้แหละค่ะจึงทำให้มหาวิทยาลัยทั่วรัฐของสหรัฐอเมริกานั้นมีการชุมนุมแล้วก็มีการตั้งแคมป์เกิดขึ้นด้านโจไบเดนผู้นำของสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาประณามบอกว่าการกระทำแบบนี้ถือว่าเป็นการคุกคามที่มีการเรียกร้องให้ก่อความรุนแรงต่อชาวอิสราเอลหรือว่าการต่อต้านชาวยิวอย่างโจแจ้งนี้ทั้งน่าตำหนิแล้วก็อันตรายไม่มีที่ไหนที่ควรทำการเช่นนี้โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยด้วยค่ะครับคือตอนนี้ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกานะครับมหาวิทยาลัยชื่อดังนั้นเนี่ยก็เกิดการชุมนุมประท้วงอย่างที่เห็นนะฮะไม่ว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กนะฮะเยลมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนอร์ทแคโรไลนานะครับสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือว่า MITก็ประท้วงแบบนี้หมดประท้วงเนี่ยเขาไม่ใช่ประท้วงเช้าเย็นกลับนะฮะคุณผู้ชมเขากางเต็นท์ในมหาวิทยาลัยเลยนะคือกางเต็นท์แล้วตำรวจเนี่ยก็ไปสลายการชุมนุมเนี่ยคุณผู้ชมดูเหมือนตั้งแคมป์เลยถ้ามองไกลๆใช่ครับเขาจะกางเต็นท์แบบนี้เลยประท้วงเนี่ยหนึ่งก็คือให้เลิกสนับสนุนอิสราเอลสักทีสองเนี่ยไม่ให้มหาวิทยาลัยเนี่ยไปรับเงินจากบริษัทผลิตอาวุธทั้งในอิสราเอลและของสหรัฐอเมริกาเพราะบอกว่าอาวุธนั้นเอาไปทำร้ายชาวปาเลสไตน์นะครับไปทำร้ายชาวกาซาซึ่งเสียชีวิตไปกว่า 34,000 คนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ